สวัสดีค่ะอยู่กับเราอีกครั้งค่ะในช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะคะนี่อันนี้คือหลังจากที่เส้นพระคุปกรรมเสร็จนะคะช่วงเวลาสำคัญของควานช้างนะคะเวลานี้สำคัญมากไอ้จันออกร้อยถูกจันนี่มองเต้ยเนี่ยโอ้นี่ค่ะกองทัพต้องเดินด้วยทองค่ะมันถูกจังเลยพลายสอนก็ข้าวส่วนตัวนะครับดูดิบดันอะไรกันเลยข้าวคนติดคุกข้าวคนติดคุกมาเด้อใครสนใจข้าวแดงคนติดคุกใช่ไหมข้าวแล้วทุกวันนี้ติดคุกค่ะดูบางคนก็นู่นค่ะทานบนช้างนะคะนู่นอร่อยนะคะได้บรรยากาศมุมสูงโอ้วันนี้เรามาดูนะคะว่าเมนูอะไรบ้างข้าวดิบก็มีนะคะนี่ข้าวดิบข้าวดิบข้าวดิบภาษากวยข้าวดิบนะคะแต่ว่าภาษาลาวก็ข้าวเหนียวนะคะโอ้อันนี้อะไรนี่ยันยองน่ะตักเอาแต่พริกเจ้าน่ะข้าวแดงข้าวกำไข่สนก็เขาเน้นผักผักอย่างเดียวครับเกล็ดตัวกินไข่เกล็ดปลาไหลกินน้ำแกงเนื้อไม่กินค่ะแต่ว่าเน้นผักโรงเรียนก็เอาผักเหมือนกันบ่ครับเนื้อน้อยเนื้อน้อยผักเยอะๆอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักอันนี้คณะนี้นะครับไปแล้วเดี๋ยวไปดูคณะนั้นนะครับจัดหนักหมูแบนนี่คือจัดก่อนเพื่อนนะคะหมูจัดก่อนเพื่อนไปแล้วอะไรไม่มีอะไรครับเอาอีกแล้วหมูไม่มีอะไรครับนู่นหมูเมื่อกี้กินไปแล้วไม่ใช่เหรอกินอีกได้อะไรน่ะกินอะไรกินอะไรบอกกับหมูกินอะไรนะเมื่อกี้พี่เต้ยบอกอะไรอะไรอีถูกใจเรียกอะไรหมูเรียกหมูเขาเรียกอะไรอันนี้อ่ะไข่หมูไข่หมูไข่หมูใช่บอกไข่พี่เต้ยข่าวออกหมดเลยวันนี้จะพ่อจ๋าเรื่องอะไรวันนี้น่ะจ๋าพ่อจ๋าเขาออกจากฟาร์มฮะวันนี้เรียกพ่อจ๋าหรือเรียกพี่เต้ยวันนี้เดินเฮน่ะฮะถ้าเห็นสาวเรียกไงพ่อจ๋าพ่อจ๋าถ้าเห็นคนเกย์ล่ะเจอโคตรดีผมเป็นตาเนี่ยโคตรเป็นตัวใหญ่ไอ้เจอสาวพี่ครับขอเบอร์โทรพี่ผมหน่อยครับเออยังไงพี่เต้ยบอกว่าถ้าเจอสาวแบบพี่ครับขอเบอร์โทรให้พี่น้อยแล้วหมูแบนว่ายังไงขอบคุณให้พ่อเลยครับอยากแก้เนาะไปเจอกันอ่ะอันนี้ก็ควานก็ทานอาหารกันนะคะกับบรรยากาศวันนี้ก็อยู่ที่ด่านขุนทดเช่นเคยนะคะคลิปนี้นู่นแซมสันขวัญเมืองของเรานู่นค่ะเล็มหญ้าอยู่นู่นนะคะทางอเด็ดอร่อยนะคะช้างก็ทานอาหารรอเหมือนกันทองคำก็อยู่ด้านนี้ค่ะทองคำกินหญ้ารอเหมือนกันค่ะจัดลายได้สวยงามมากวันนี้นะคะเดี๋ยวสักพักจะได้เดินทางไปที่บ้านเจ้าภาพกันนะคะนี่ก็ให้ชมบรรยากาศเดี๋ยวแม่ควานก็จะขอทานข้าวกับเขาเหมือนกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวหมูจะกินตอนหมดใครพากินก็ฝ่ายสมนึกนะคะหลังจากเส้นเสร็จนะคะฝ่ายสอนจะไปเติมอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวได้แล้วขอตัวทานข้าวกับเขาก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อนะคะตอนนี้หลังจากที่ทานข้าวทานปลากันเสร็จนะคะเราก็จะเดินไปต่อกันที่บ้านเจ้าภาพนะคะนู่นแต่ว่าช้างเราตอนนี้เข้าไปแล้วเขาไม่รออาบริการด้านล่างเลยนะคะเขากินเสร็จแล้วก็สะบัดตูดนี้เลยเรามัวแต่เก็บสัมภาระอุปกรณ์นะคะโอ้เมื่อคืนนี่เรามาสายไหนกันเรามาทางนี้เนาะนี่เรามาทางนี้กันนะคะว่าเมื่อคืนเราเข้ามาทางนี้แล้วก็เลี้ยวเข้ามา
มันจะพาไปอยู่นู่นนู่นเห็นช้างแบบตูดนู่นเตือนถึงนู่นแล้วนะคะก็เดี๋ยวสักพักเราก็จะได้ตั้งขบวนมาจากบ้านเจ้าภาพทางโน้นนะคะแล้วก็เฮมาสักพักนี้เนาะนาคที่โลนน่าจะมาโลเฮเนาะน่าจะไม่ได้เฮช้างน่าจะเจ้าอื่นคิดว่านะน่าจะบ้านอื่นแล้วมาโลเฮอยู่นี่เลยนะอยู่นู่นแล้วตอนนี้นู่นหมูกับลุงสวก็นำเราอยู่กลุ่มนู้นค่ะนุ่นโอ้ไม่มีรถให้เราโบกเลย แต่ว่าบรรยากาศดีนะคะวันนี้ครึ้มๆนะคะครึ้มการไม่ร้อนนะคะเราก็จะถ่ายให้ชมบรรยากาศก่อนจะแห่นะคะเดี๋ยวไปเจอช้างกันเลยค่ะที่นู่นเลยนะคะตอนนี้เราก็เดินมาสักพักจนมาถึงบ้านเจ้าภาพแล้วนะคะระยะทางก็น่าจะ2โลนั่นแหละเนาะระยะทาง2โลนะคะเดินมาเพิ่งกินข้าวเองด้วย เดี๋ยวไปดูนะคะพอพลายของเราทั้ง5เชือกนะคะอยู่ตรงไหนกันขบวนน่าจะเริ่มเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าคนเยอะนะคะนี่นู่นค่ะพ่อพลายของเราอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวให้ดูความหล่อนะคะทั้ง5เชือกนะคะวันนี้แซมสันขวัญเมืองพลายป๋องพลายทองคำแล้วก็พลายสมนึกนะคะมีแต่ระดับแบบซุปตานะคะโอ้แต่ละคนกำลังรุมร้อมเลยหนุ่มๆของเราเลยนะคะโอ้เหมือนดารามาเลยค่ะเหมือนผู้ชมมารุมร้อมถ่ายรูปดาราอย่างนั้นนะคะดาราช้างนะคะโอ้โหดูควันเตยต้องไล่ใครออกนะคะดูอะไรสงสัยต้องไล่มูฟแลนด์ออกนะคะถึงขั้นต้องไล่หนูแดงออกนะคะสงสัยจะไปเรียกพ่อจ๋าหรือเปล่าไม่รู้อันนี้หมูแดงก็อดขี่ช้างนะคะเพราะว่าช้างเยอะนะคะขี่พี่ขวัญไม่ได้นะคะโอ้นี่คือรถแห่ที่จะแห่วันนี้นะคะชมนี่พี่ขวานกับมองเต้ยนะคะทองคำกับลุงเล่นนะคะพี่แซมกับลายสอนนะคะก็พายสมนึกนะคะพายป๋องโอ้โหจัดลายแบบรอๆนะคะทุกเชือกเลยนะคะโอ้ทำไมอยู่ข้างหน้า